เป็ดหายแซ่บนิมซิงโอ้โน่โน่ขาวโจโลครับโอ้หายแซ่บลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพาลุยปากเบ็ดอีกแล้วครับออกมาอีกแล้วแต่วันนี้ลุงเน็ตจะมาหมายดงงูนะลุงเน็ตมาเที่ยวหมายดงงูครับไม่ได้มานานเลยเพราะว่าฝนมันตกลุงเล่นมาดูหมายแล้วน้ำขึ้นเยอะเลยครับแต่น้ำมันขุ่นปลาจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีไม่มีก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าผมอยู่ในน้ำเนาะถือว่ามาเอาบรรยากาศลุงเล่นก็ออกมา5 โมงครึ่งกว่าแล้วออกมาเมื่อไหร่ตะวันก็เปียงปากก้องอะครับส้มปากโจ๊ะโล เมื่อคิดที่แล้วลุงเล่นก็ไปปากเบ็ดค้างคืนหมายยูคาลิปนะหมานมากฝนตกทั้งคืนเลยวันนี้ตกหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็มืดๆมานะแล้วก็ลุงเล่นใช้เหยื่อเขียดตะโมมาเดินนะครับเหยื่อเขียดตะโมเบ็ด20 หลังก็มีเพื่อนๆแล้วก็ FC คอมเมนต์มาแนะนำให้ลุงเนตรเพิ่มเบ็ดเยอะๆหน่อยลุงเนตรไปเพิ่มมาครับลุงเนตรปัก20 หลังเนี่ยก็พออยู่พอกินละถ้าหมายมีตัวนะอย่างที่บอกถ้าหมายไม่มีตัวปักไป100 หลังมันก็ไม่ได้ตัวครับไปเดี๋ยวไปลุ้นกันเปิดหมายดวงงูครั้งแรกวันนี้จะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าจะขึ้นบันอย่างเสือหรือขึ้นบันอย่างแมว ลุยนี่ครับหมายดวงงูนานๆมาทีเนาะลุงเนตรก็ถ่ายดูน้ำขุ่นครับน้ำขุ่นน้ำเต็มน้ำเหมืองเลยฝนมาตกบ่อยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะเมฆฝนดำติ๊กอะมาครั้งนี้ลกจริงๆปากช่องน้ำไหลนะครับปลาจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกครั้งหมายดงงูเนี่ยมาเมื่อไหร่ไม่ผิดหวังนะแต่มาครั้งนี้จะสู้ไหมอยู่คาลิปไหมมาเห่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะโอ้ดอยนางนอนก็มองเห็นชัดเลยเดี๋ยวนี้ถ่ายดูนะถ่ายตัวนางนอนให้ดูด้วยครับโอ้สวยสวยสวยโน่นดอยนางนอนนอนอยู่โน่นครับวันนี้มองเห็นชัดเจนเลยดูได้ก็ถ่ายดูเนาะไม่ได้ถ่ายให้ดูนานมากละเอ้าชมดอยนางนอนไปด้วยปักเบ็ดไปด้วยเนาะเนี่ยก็ไม่มั่นใจเลยนะมาวันนี้นะหมายดงงูเนี่ยเพราะว่าเมื่อช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำมันแห้งหมดนะครับปลาจะเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้มาครั้งนี้ลกหน้าดูยังไม่ได้ขอแค่มีตัวติดตะข้องกับบ้านเอาแล้วเนาะดีกว่ามันหนิมซิ่งเขาโจ๊ะโลนะเขาโจ๊ะโลโอ้ดูได้ก็ด้วยจะไม่มีน้ำที่ไหนได้น้ำเต็มเหมืองเลยน้ำใหม่แบบนี้ปลาจะทันขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวลุ้นกันโน่โน่โน่ตะวันเปียงปากก๊อกครับตะวันเปียงปากก๊อกส้มปากโจ๊ะโละเอาลิ้มหลงลิ้มหลงเอาชมบรรยากาศตอนเย็นๆไปด้วยตะวันใกล้จะตกดินละบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาแล้วเนาะปักเบ็ดน้ำใหม่ปักเบ็ดน้ำใหม่หมายดงงูเขาโต๊ะโลนะเขาโต๊ะโลปีต้นงิ้วอีกแล้วนะครับข้ามต้นงิ้วไปโน่นนะมาเมื่อไหร่ก็ต้องข้ามตรงเนี้ยดูบรรยากาศไปด้วยบรรยากาศสวยๆเนาะโน่นโน่นโน่นตะวันจะตกดินแล้วครับดูเน็ตปักให้ดูหลักสุดท้ายเลยนะเหมือนเส้นเนี้ยมันแยกจากหมายดงงูมาลุงเนตรปักแยกจากหมายดงงูมานะครับหลักสุดท้ายมันเตียนดีมันโล่งดีแต่ปลาจะขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้ไปเดินกลับไปจะหมาหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็จะเอาปูแงจะทีด้วยครับเดินกลับมาหนิงซิ่งครับไม่ได้สักตัวเลยเฮ้วเฮ้วเฮ้วไม่ได้สักตัวแต่ปลาตีเบ็ดหลังเดียวเองลุงเนตรไปถ่ายดูนะมันไม่ติดโอ้จะเฮ้วซะละมั้งหมายดงงูเนี่ยดูได้ไหมน้องค้างคืนนะหรือว่ามาลองจามดูเนาะลองจามหมายดูงูครั้งแรกถ้ามันได้ตัวรู้ว่ามันหมายยังไงคนมาปักเบ็ดค้างคืนอีกทีนึงวันนี้ลองจามลองจามลองจามเนี่ยภาษาไทยแปลว่าอะไรไม่รู้นะดูเล่นก็แปลไม่ถูกเนาะไปเอาปูแงเจ้าที่ยอกดีกว่าเจ้าที่ลืมลุงเนี่ยยังไม่รู้ไม่ได้มานานเลยหมายดูงูมาจัดปูแงเจ้าที่ก่อนแรงละจะสี่ของส้มปากแย่แล้วเนาะเพราะว่าลุงเนี่ยไม่ได้มานานเลยแอบๆเลยนะครับพอเดียวกันจะที่รู้กันเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้ำได้ใสอย่างตาตะกั่วแตนเนี่ยลุงเนตจะเตือนก่อนกินเนี่ยจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลุงเนตไปสนับสนุนให้กินนะครับเป
เป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันนะเบาได้เบาครับอ๋อยอกบึกเจ้าที่เนี่ยไม่เบาสักทีอะให้เท่าไรก็ยอกหมดอะเอาจะชี้ทางนานๆมาทีขอปลาบ้างนะให้ยอกบุกใหญ่ๆเลยชิวงัดๆออกล้างคอก็เหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรหรอกมะขามเปียกมะขามเปียกเจ้าที่ก็น่าจะชอบอยู่นะเนาะถ้าไม่ชอบเจ้าที่เขาบ่นลุงเน่ละมาเมื่อไรก็ให้แต่มะขามเปียกเอายังไงๆขอปลาบ้างนะมะขามเปียกเนี่ยกับล้างคอเนี่ยดีเหมือนกันลุงเน่ก็ล้างคอด้วยมะขามเปียกเนี่ยดีกว่าไม่มีอะไรล้างคอเนาะเอายอกเจ้าที่ยอกอ้าวมาลุงเน่โบกครับแอบหน่อยโบกเดี๋ยวพอละแกเจ็บหลังเจ็บแอวครับโบกใหญ่เหมือนกันนะยอกเลยไม่เตือนแล้วครับบึกบาดคอจิ๋วๆคนท้องวาบๆครับมาละคนมาครับเปียกเนี้ยเสียงเป้งเสียงเป้งเดี๋ยวมืดๆหน่อยเนาะเข้าไปดูเบ็ดหลอดน้ำดำอะหลอดความหวังครับเมื่อคิดสิแล้วอะประเบิดค้าคืนสมัยหมายยูคาร่วมหมายมาเห่าอะโอ้โหจริงเป้งเลยครับจริงเป้งเลยปลาตัวใหญ่งั้นเลยเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยจะไปสมหมายอยู่นะแต่ต้องหาเส้นเดือนไปลงดูเนาะหมายไหนมีปลาไปหมายนั้นนะวันนี้มาลองจามหมายดวงงูก่อนได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีเดี๋ยวได้พักก่อนนะครับรอมืดอีกนิดนึงไปครับยามเป็ดฟลอกกว่าดีกว่ามืดละแต่มันจะมืดไม่จริงนะลุงเนธดูในการในโทรศัพท์ทุ่มครึ่งแล้วครับทุ่มครึ่งก็ยังไม่มืดดีเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะหลอดน้ำดำเนี่ยจะหมานสักตัวหรือเปล่าหมายดวงงูขึ้นบาดอย่างเสือหรือขึ้นบาดอย่างแมว ลุยมาลุ้นกันผลงานรอบแรก นานๆมาทีเนาะหนวกไหมหลังแรกเนี่ยหนวกไหมหลังช่องน้ำไหลเนี่ย ว่าแล้วนิ่มซิ่งครับขอสักตัวเถอะเนาะโอ้ไม่กินเลยหลังนี้ก็นิ่มซิ่งไม่เอาจริงๆครับจะเหลือแต่ชื่อซะละมั้งหมายดวงงูหมายในตำนานนี่ก็ไม่กินนิ่มซิ่งหมดเลยรู้ว่าปลามันยังไม่ขึ้นมาเนาะน้ำใหม่หลังไหนก็ไม่เอาโอ้นวบรวมอยู่นวบอยู่ดูหลังนี้โอ้โหมีปลาอยู่งบอุ้ยเดี๋ยวต้องดูดีๆกลัวไอ้เรื่องสืบป้องโน่นขาวโจโลครับโอ้หายแซบโอ้อยู่บ้างอยู่กระโดดแรงเลยอื้อยหมานอยู่โอ้ดูว่าไม่มีปลานี่ขาวโจโลหมายถึงงูดูกันจะคือหรือเปล่าเนี่ยโอ้คือเบียดสะละมังโอ้ตัวสวยเหมือนกันเนาะมันหลงมาได้ยังไงตัวเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยปลดก่อนโอ้พอได้ตำน้ำพริกเขาท่าอยู่ครับเขาท่าอยู่นึกว่าจะนิ่มซิ่งโอ้ไม่กืนนี่นึกว่ากืนโอ้ตัวสวยเหมือนกันนะแต่สวยเท่าหมายอยู่ค้าไม่ได้เนาะหมายหมาเห่าอ่ะเอาละมันอยู่ที่หมายบางหมายกับปลาตัวใหญ่บางหมายกับปลาตัวเล็กแต่นี่ก็ไม่ถือว่าเล็กนะโอ้ลอกกระตอเกาะลอกกระตอเลยปลดยากเหมือนกันครับขึ้นบ้านจะเสืออยู่โอ้ติดยังไงน่ะลอกกระตอน่ะโอ้โหเกาะแบบไหนทำไมกดปลดยากทุกทียังไม่ยากแบบนี้โอ้เอาละได้แล้วครับนี่เจงเป้งปากูอีกมีติดตะข้องอยู่ดูในด้วยใจเหวละเพิ่งชั่วในเนาะหมานเอาไปหลังเนี้ยโอ้หลังนี้นิ่มซิ่งครับไม่กินแค่เขาโจ๊ะเลาะไม่ทำไม่ผิดหวังจริงๆไม้ดวงงูนวบไหมหลังนี้นวบไหมโอ้ไม่นวบครับนิ่มซิ่งช่วงนี้ก็เข้าฤดูทำนาหน้าฝนก็แล้วครับหมายดวงงูก็มีน้ำเพิ่งชั่วหน่อย
แต่ปลาไม่ค่อยมีหลังนี้เอาหรือเปล่าอุ้ย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 โดดอีกละโดดอีกละโอ้เจ็กเป้งอยู่ครับนวบเจ็กเป้งอยู่เจ็กเป้งอยู่อุ้ย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 ยา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 ยขาวเจาะโลยาวจะไล่แล้วครับมันจริงๆเอ้าเนี่ยถ่ายรู้จักเลยนะโอ้พอได้ตาน้องพี่อีกแล้วครับลุงเนตรบอกแล้วมันอยู่ที่หมายมันอยู่ที่หมายเจ็งเป้งเจ็งเป้งขึ้นบ้านเจ็งเสืออยู่คลองแต้ตักอีกครับสองตัวสวยๆสองตัวสวยๆเอาอีกไหมโอ้แล้วนี่ไม่กินครับอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมดูหลังช่องน้ำไหลนี่สิเอาหรือเปล่างวบไหมหลังช่องน้ำไหลงวบโอ้หนิมซิ่งไม่งวบไม่งวบโอ้ทางนี้ก็ไม่กินโอ้เขียดลอยน้ำอยู่โน่นน้ำขุ่นนะครับน้ำขุ่นเนาะมาทางนี้น้ำขุ่นเป็นน้ำใหม่ลุ้นอีกลุ้นอีกเนาะก็จะได้อีกได้สองตัวแล้วนะวันนี้ก็ไม่กินนิ่มซิ่งก็หาอยู่หากินกันไปเนาะของมาอยู่ในน้ำได้ตัวถือหมานละโอ้โหหลังนี้ก็ไม่เอาเลยไม่ทำงานไม่ทำงานเอาไหมหลังนี้เอาไหมลุ้นลุ้นลุ้นงวบไหมเสียงอะไรโอ้หนิมซิ่งนึกว่าปลาดิ้นไม่กินลุงเนตรปักไปถึงต้องนิ้วคู่นะครับมันลกถนนลกเกินปักไปถึงครับโอ้ไม่เอาเลยไม่เอาเลยหนิมซิ่งหมดครับหมายทั้งหมายมีปลาสองตัวไม่ใช่มั้งหลบน้ำดำเนี่ยหลบความหวังลุงเนตรเลยนะเออดีกว่าเขียดข้าวโจ๊ะโละไม่กินไม่ตีเบ็ดเลยลมกับพัดดีจังเลยฝนจะตกหรือเปล่าเพิ่งตกนะแต่จะตกก่อนเนาะโอ้ขบวนนี่ไม่กินเลยครับไม่เอาเลยอีกสักตัวอีกสักตัวนวบไหมนวบไหมเขียดเขาโจ๊ะโละไม่กินแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะมีตัวให้ได้ลุ้นอยู่สองตัวละเอาไหมหลังเนี้ยเอ๊ขบวนนี่มันไม่มีปลาหรือไงเนี่ยไม่กินเลยเบ็ดก็น่าจะเหลือไม่กี่หลังแล้วครับเบ็ดน่าจะเหลือสองหลังครับตรงนี้จำไม่ผิดนะเลี้ยงสองหลังโอ้ข้างบนนี่ไม่กินเลยครับเนี่ยไม่เอาจริงด้วยนิ่มซิ่งดูหลังสุดท้ายโอ้นิ่มซิ่งไม่กินครับไม่กินหลังสุดท้ายโอ้เขียดข่าวเจาะเลาะไปเดินดูกลับลงไปเนาะเผื่อฟุกเผื่อฟุกเผื่อจะได้บ้างดูเลขเก็บผักกระจองนะครับเก็บผักกระจองทำกับข้าวกินดีกว่าโอ้ยอดสวยๆเลยน้ำลึกเหมือนกันนะเนี่ยก็ได้ก็ได้เดี๋ยวไปดูนะว่าลุงเนตรจะทำอะไรกินเมนูเด็ดเมนูเด็ดเมนูเด็ดอีกแล้วผักกันจองผักกันจองปลากันได้สองตัวเดี๋ยวมาเจอผักพอดีเลยนี่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 ไปเอาละทำกับข้าวกินดีกว่าไปที่ตู้ครับหมานอยู่ครับหมานอยู่ปลาสองตัวแล้วก็เด็กผักกันจองมาด้วยครับเนี่ยเนี่ยลุงเนตรจะทำกับข้าวเดี๋ยวมาดูกันเมนูเนตรวันนี้จะเป็นเมนูอะไรแต่เราอะเจ๋งเป้งครับเดี๋ยวทางปลาไว้ก่อนเนาะลุงเนตรก่อไฟก่อนนะครับก่อไฟทำกับข้าวลุงเนตรจะปิ้งปลาตัวนึงนะนี่นี่ตัวสวยเลยข้าวโจ๊ะโล่แต่ปลาสองตัวเนาะยังดีที่มันยังได้นะน้ำใหม่เด็กทีมเนตรบอกนั่นแหละเมื่อครั้งที่แล้วน่ะแล้งอ่ะน้ำมันแห้งคนเขาก็หาวิทย์กันเยอะเลยปลาไม่เลือกไม่เคยเหลือเนาะเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยโอ้ตัวสวยเลยนะโอ้แต่ไม่ถึงกับตัวใหญ่ครับไม่ถึงกับตัวใหญ่เอาแต่ยังได้ติดตะข้องอยู่ดูได้เอาปิ้งตัวนึงเอาไปให้ปะนานตัวนึงครับแบ่งกันคนละตัวเดี๋ยวรุ่นรอบสองเนาะว่าจะหมานหรือเปล่าถ้าไม่หมานก็แล้วไปเดี๋ยวลุ้นกันลุ้นกันไม่นอนค้างคืนนะครับอย่างที่บอกไม่นอนค้างคืนวันนี้ลุงเนตรลองมาดูเฉยๆนึกว่าปลามันเยอะถ้าปลาเยอะลุงเนตรจะมาปักเบ็ดอีกนะพอดีปลาดูรอบเดียวได้สองตัวสงสัยจะสิ้นชื่อละหมายดงงูเนี่ยคงจะเหลือแต่ตำนานน่ะเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหหมายเนี่ยปลาเยอะมากปลาหมายดงงูเนี่ยเยอะจริงๆแต่มาครั้งนี้น้ำมันขึ้นใหม่อ่ะฝนกำลังตกในอีกกี่วันนะครับตกหนักๆนะเอาถือว่ามาเอาบรรยากาศเนาะบรรยากาศหมายดงงูไม่ได้มานานละบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเราลุงเนตรก็ชอบหาอยู่หากินของเนตรแบบนี้นะมันมีความสุขดีครับออกมาเนี่ยมันมีความสุขดีไม่เครียดแล้วก็
ไม่วุ่นวายด้วยครับอยู่ตามทุ่งตำนาตามตูบเนี่ยกับข้าวก็หากินเอาตามทุ่งนาเนี่ยเนาะอยากกินของดีๆก็อยู่บ้านหากินเอาลุงเล่จะบอกตลอดมาทุ่งนาก็หากินตามทุ่งนามีอะไรก็กินเข้าไปอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกกับข้าวลุงเล่เนี่ยอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวเน่จะปิ้งอันนี้ด้วยนี่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 ปิ้งผักกันจองเอฟซีก็แนะนำมาเยอะเลยเดี๋ยวปิ้งครับเอาวางไว้นี่ก่อนรถไฟรถไฟก่อนเอากินกับน้ำพริกลุงเล่จะตำน้ำพริกนะลืมบอกไปตำน้ำพริกปลาจีหมกหอมแดงด้วยครับนี่หอมแดงเอาหมกเอาหมกหอมแดงด้วยเป็นไงหาอยู่ให้กินลุงเน่กับแบบนี้นะบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เนาะอย่างที่เน่บอกทุกครั้งนั่นแหละฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเน่ด้วยนะครับมาปิ้งปลามันสุกปิ้งปลามันสุกผักกันจองลุงเน่ก็โอ้โหไหม้หมดละมั้งโอ้โหเนี่ยเอาเนาะแค่นี้เอาละเดี๋ยวมันจะไหม้หมดปลาเกือบสุกแล้วครับปิ้ง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 ปลาลิ้มหลงข่าวโจ๊ะโละยาวจัดลาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยลำอยู่แล้วตัวใหญ่เลยนะแบ่งคนละตัวกับปะนางนี่ครับนี่ครับสุกแล้วสุกแล้วปลาลุงเน่เนี่ยสุกแล้วครับนี่โอ้ยเหลืองสึกปึ้งเลยพูดแบบนี้ครับหัวนี่เป็นของเจ้าที่แล้วนะพวกเจ้าที่ไม่ได้กินน้ำแล้วเนาะตัดหัวปลาให้หน่อยสุกแล้วสุกแล้วโอ้เอาละเอาละเอาละสุกแบบนี้มันหวานดีไปไปตำน้ำพริกกันครับตำน้ำพริกวันนี้ตำน้ำพริกของแต้นี่นี่นี่ปลาดูดิจีเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงน่ากินไหมเหลืองซึ่งปึ้งเครื่องตำน้ำพริกปลาจีเรียบมีอะไรบ้างนะมีหอมแดงเผากระเทียมเกลือพริกป่นผงลำผงลำผงลำมีถุงใหญ่เลยขาดไม่ได้แล้วก็เนี่ยครับผักกันจองผักกันจองเผามันจะนุ่มๆครับเนาะโอ้เอฟซีแนะนำมาลองเผากินเนี่ยก็ลองดูเนี่ยลนไฟลนไฟเอามาตำน้ำพริกครับตำน้ำพริกมาตำครับตำหอมตำกระเทียมตำพริกก่อนหอมกระเทียมเนี่ยหอมแดงเนี่ยตรงนี้เผาแล้วนะแต่กระเทียมเนี่ยใช้ดิบครับใช้สดโดดอีกละกระเทียมก็โดดอีกละกระเทียมหัวเล็กปะนังไม่ได้ซื้อหัวใหญ่ให้ลุงเนตรเลยหัวนิดเดียวเอากินหอมมันเนาะใครเคยทำกินบ้างน้ำพริกปลาจีเนี่ยมันเป็นเมนูทางเหนือนะหอมข้ามหอมอร่อยอร่อยไม่ต้องกลัวหรอกมันอร่อยที่ผงลำด้วยเนาะต้องใส่ผงลำด้วยแล้วปลากับปลาสดครับเนื้อมันจะหวานนี่นี่ทำแค่นี้ก่อนพริกใส่พริกใส่ใส่เยอะเผ็ดเยอะใส่น้อยเผ็ดน้อยแต่ใส่พอดีพอดีนะเอาละแค่นี้พอละเนาะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยน่ากินไหมน่ากินไหมเจ๋งเป้งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกกับข้าวลุงเนตรนะเอาแค่นี้แกะเนื้อปลาใส่ครับนี่หัวนี่ของเจ้าที่ลุงเนตรบอกไว้แล้วนะหัวของเจ้าที่โอ้โหเนื้อขาวโจ๊ะโละเนื้อขาวมากเนื้อขาวมากควันฉุยฉุยควันฉุยฉุยข่าวโจ๊ะโลข่าวโจ๊ะโลตัวสวยแล้วครับยังดีนะที่มันได้ตัวมาตำน้ำพริกนะเนี่ยลุงเน่บอกแล้วมาอะไรก็ตำน้ำพริกตำน้ำพริกวันนี้ตำน้ำพริกของจริงครับตำน้ำพริกของจริงเดี๋ยวกินข้าวกับลุงเน่โอ้ยเนื้อเนื้อนี่หัวเนี่ยกับพุงเนี่ยเอาให้ตัวที่เนาะวันนี้จัดให้ที่เลยเอ้าหัวใหญ่ๆตำกินกับผักกันจองเนาะผักกันจองเผาน่าจะอร่อยนะลุงเน่วันนะผักกันจองเนี่ยลุงเน่ก็ไม่เคยกินเผาสักทีเห็นเอฟซีแนะนำมาเยอะเลยลองเอาเผากินดูจัดไปครับจัดไปเมนูบ้านนอกบ้านนอกเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งข้ามันลูกทุ่งกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้ลุงเน่ช่วงทำกับข้าวกินข้าวเนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับไปพึ่งเบื่อลุงเน่ก็แล้วกันบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะทนทนดูหน่อยคลิปลุงเน่ไปคลิปดีๆแบบนี้ครับกว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับโอ้โหผมประสาทเยอะเหมือนกันเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนลุยครับลุยเอาปรุงรสเลยทีนี้ปรุงรสเลยผงลำนำครับโอ้โอ้มันจะโลโอไม่เป็นไรโอ้มันจะโลโอจะโลโอภาษาเหนือนะครับภาษากระเมืองถ้าภาษาไทยก็มันคว่ำใสหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะลูกเล่นกับแพ้ไม่ถูกหรอกใส่เกลือนิดนึงน้ำพริกปลาจีเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่เกลือนะครับไม่ใส่น้ำปลานะเอาละใส่เยอะเค็มเยอะใส่น้อยเค็มน้อยโอ้แต่ผงลำเนี่ยมันจะโลโอไปหน่อยแต่มันเถอะเนาะใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยเป็นไงนะกินไหมนะกินไหมโอ้ยต้องจับไงซะโบกน้ำเลือดวะนะเมื่อตอนเย็นยกไปโบกละจะเลือนอาหารดีเอาละเอาละเดี๋ยวนี่ชิมดูสิชิมดูหน่อยนึงนี่นี่โอ้เจ๋งเป้งลำเต้ครับลำเต้หวานจวบไปกินข้าว
มาครับกินข้าวกินข้าวแต่เอาให้เจ้าที่ก่อนนะข้าวต้องให้เจ้าที่ก่อนครับเพราะว่าวันนี้จัดหัวปลาหัวใหญ่ให้เลยเจ้าที่ชอบเจ้าที่ชอบผักด้วยผักด้วยนี่นี่เจ้าที่กินผักเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะเนาะเอาให้ไปเถอะมีอะไรกินด้วยกันเอาเอาเอาเจ้าที่น้ำพริกวันนี้หัวปลาจิ้มน้ำพริกปลาจีโอ้เจ๋งเป้งเลยเอากินเจ้าที่กินนี่ผักด้วยนะเอามันจะได้ครบสูตรเนาะกินแต่น้ำพริกผักไม่มีมันไม่เข้ากันข้าวด้วยนี่ครับให้เจ้าที่ก่อนให้เจ้าที่ก่อนยังไงยังไงจะให้เจ้าที่เนาะเพราะว่าเราต้องเคารพสถานที่ไอ้ผู้แง่เนี่ยไม่ให้แล้วนะให้เจ้าที่โบกเดียวพอละลุงเดชเนี่ยสองโบกเนาะเพราะว่าลุงเดชเป็นคนเดินหามามาแอบแอบย่องสะบงจะเรียนอาหารครับโอ้ยเขียดกระร้องแอบแอบแอบดีจริงๆเลยจัดเลยนะครับจัดเลยย่องเลยย่องเลยลุงเดชไม่เตือนนะครับไม่เตือนนะย่องบึกโบกสองโบกสองโอ้นี่ใส่ปลาเอาให้เจ้าที่เด้อวันนี้ลุงเนตใจดีลุงเนตกินท้องละสายเอาละเจ๋งเป้งลำเต้แต้น้ำพริกปะจีมาลุยกินข้าวเนี่ยครับโอ้โบกเดียวลุงถึงไหนลุงถึงนั่นเลยมันท้องกับว่าอย่างที่บอกแหละลุยแล้วครับลุยแล้วผักกระจองผักกระจองเผาเอาของผมหน่อยเนาะโอ้ลำลำลำเด็กกำลังกินข้าวแรกเนี่ยผักกระจองเผาเนี่ยเดี๋ยวตีได้นำมาจัดไปลำเต้เต้น้ำพริกปะจีนะวันนี้เมื่อไรก็ตำน้ำพริกตำน้ำพริกวันนี้ตำน้ำพริกผมใจละฮ่าฮ่าฮ่าตกสองก็จะได้ปลาเปล่าไม่รู้เสียดแอบแอบแอบเสียดอะไรล่ะฟังครับมาร้องแอบแอบแอบเห็นลุงเนตแอบแอบมาเลยร้องแอบแอบมั้งมามาไม่เข้าลุงเนตขอเจ้าครับเนี่ยขอเจ้าขนังหุงโอ้เข้ากันดีๆเลยผักกันตรงน่ะลุงเนตใช้เวลานานมากเหมือนกันนะกว่าจะทำกับข้าวกินเนาะก็จะกินข้าวลุงเนี่ยก็ตัดต่อมันเหลือสั้นหน่อยจริงๆแล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงขอท่าขอท่าตักเป็นกองเผาจิ้มน้ำพริกเมื่อคิดเสร็จแล้วกินต้มเป็ดปูหรือว่าต้มขโมยปูละต้มลำครับลำมันมันหวานเนาะปูแล้วนี่หวานมันลำจะแตะลมแรงเลยเนี่ยฝนจะเล่นหรือเปล่าตรงกับฝนเอ้ยตรงนะแล้วดูไปรอบเดียวเองตรงนี้เข้าหน้าฝนแล้วเนาะลำตะแต่ครับขัดตะจองเนี่ยเข้าเกือบหมดละพอดีแล้วเอ้สองคำคลิปดูได้เป็นคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่แต่บางทีมาหมายเก่าเพื่อนแล้วก็เอฟซีบางคนก็คิดว่าลุงเนตเอาคลิปเก่ามาลงลุงเนตไม่เคยเอาคลิปเก่ามาลงนะครับไม่เคยเลยหมดละครับหมดลึงโอ้ตกนี่ครับตกไปดิฝากเจ้าที่นี่น้ำพริกก็พอดีเลยเอาเดี๋ยวเนี่ยไปดูเบ็ดเลยนะถ่ายดูแค่นี้นะครับดูที่ว่ารอบสองจะหมานไหมแต่กับข้าววันนี้ล้ำจะแตกครับเจ๋งเป้งเอาดูเด่นมีขึ้นอีกโตจับน้ำพริกก็มีขึ้นมีขึ้นไปลุยลุยดูเบ็ดครับมากินข้าวอิ่มแล้วก็ลุยต่อรอบสองจะหมานหรือเปล่าหัวปลาให้เจ้าที่แล้วนะน้ำขึ้นใหม่เนาะปลามันยังไม่ทันมาหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังแรกนวบไหมเบ็ดหายแซ่บโอ้นี่ติดหรือเปล่าติดอยู่ครับติดไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเปล่าข่าวเจาะโลข่าวเจาะโลหลังแรกยอกแล้วครับพอได้ตามน้ำพริกเลยโอ้เกือบหลุดแล้วดูมันติดเนี่ย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 
ติดมีนครับโอ้กินข้าวน้ำเป็นว่าเกือบรุดแล้วดูดิเอาเดี๋ยวเนี่ยปลดก่อนนะพอเดี๋ยวตอนนี้พลิกเลยนี่ถ่ายดูจะจะเลยนะโอ้โหเขาท่าหือกินข้าวอิ่มกว่าหมานเลยเนี่ยเอาหัวปลาให้เจ้าที่เนี่ยบอกแล้วหมานแน่นอนเก่งเป้งขึ้นมาจะเสือยังหายบนห้องคลองต้าไม่เมียไม่ด่าละดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปลุงเนธดูเพื่อความบันเทิงไม่ต้องไปเครียดไปหรอกดูให้มันสนุกมีคลื่นอีกแล้วลุงเนธอ่ะกำลังฮิตขึ้นแรงปังวีครับหลังแรกหมานละหลังสองว่าไงงวบไหมเอาไหมโอ้นิ่มสิ่งครับไม่กินหลบไหนมีตัวกับสุดยอดแล้วเนาะหมายธรรมชาติหมายในตำนานหลังนี้ก็ไม่เอาครับไม่กินเลยลุ้นอีกงวบไปหลังนี้งวบไหมโอ้ไม่งวบเข็ดข่าวเจาะเลาะเบ็ด20หลังก็หาอยู่หากินกันไปเนาะเนี่ยมันมีตัวหมาแน่นอนถ้าหมาไม่มีตัวปังเงี้ยก็ไม่ได้อะงวบไหมตัวสิ นิ่มซิ่งค่อยลุ้นยังไงนิ่มซิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลุ้นหลังนี้สิรอบแรกหมานะเขาจะรั่วรอบสองเอาไหมรวบไหมโอ้รอบสองนิ่มซิ่งครับไม่รวบนู่นเห็นอยู่เหมือนเดิมเป็นไงลุงเนธบอกแล้วหมายดวงงูอ่ะได้ลุ้นตลอดนะโอ้แล้วนี่เป็นหายแซ่บอีกแล้วครับโอ้นี่โอ้โหติดหรือเปล่าเนาะดูเบ็ดลุงเนธก็ใช้เวลากินข้าวทำข้าวนานไปหน่อยติดไหมโอ้หลุดครับหลุดพันหลุดหายแซ่บอ่ะมันพันเนาะหลังเมื่อกี้หลุดหายแซ่บเลยมันพันขี้ยาแล้วก็ลุงเนธใช้เวลานานด้วยเนาะใช้เวลานานไปหน่อยหลังช่องน้ำไหลโอ้มาเมื่อไรก็นิ่มซิ่งครับหลังช่องน้ำไหลเนี่ยไม่เอาเลยนู่นเขียนดินอยู่นู่นก็ยังดีที่มันยังได้ตัวโอ้ไม่เอาแล้วครับข้างบนนี่ไม่เอาเลยเลยช่องน้ำไหลมานิ่มซิ่งหมดอ่ะลมแรงเลยครับลมแรงเลยเหมือนฝนจะตกดูอีกสักตัวสิข้างบนเนี่ยโอ้นิ่มซิ่งไม่กินก็ไม่เป็นไรเนาะรอบนี้มีตัวละติดถุงหมานหลังนี้ยังไงเอาหรือเปล่าดูสิโอ้อย่าหายแซ่บอย่าหายแซ่บครับตีแต่ไม่ติดเป็นเดี๋ยวไว้ก่อนไปรุ่นรอบสุดท้ายข้างบนนี่มันไม่มีปลาหรือไงไปรุ่นอยู่ข้างล่างหมดงวบไหมหลังนี้งวบไหมรุ่นนานไม่ทำงานเลยนิ่มซิ่งสักตัวทันหน้าจะได้ลุ้นหน่อยไม่กินมันหน้าจริงๆเลยข้างบนเนี่ยน่าจะนวบบางนะเนาะแต่ก่อนว่าปัดข้างบนนี่หมานมากเลยนะเนี่ยนิ่มซิ่งครับเกี่ยวเขาโจ๊ะโล่ไม่กินเหลือกี่หลังไม่รู้เบ็ดเกาะน่าจะเหลือไม่เยอะละนวบไหมนวบไหมไม่นวบปลามันหมดแล้วมั้งเนาะรูปมันจะไม่ขึ้นมาอยู่ข้างล่างหมดอะปลาข้างบนนิ่มซิ่งรอบแรกรอบดำๆได้สองตัวรอบสองได้ตัวนึงละอย่าให้น้อยหน้ารอบแรกนะไม่กินเลยหน้าจะเหลืออีกสองหลังเอาลุ้นอีกสักตัวไหมสองหลังสุดท้ายเนี่ยงวบไหมงวบไหมไม่งวบนิ่มซิ่งครับนิ่มซิ่งไปดูหลังสุดท้ายโอ้หลังสุดท้ายมาเมื่อไรก็นิ่มซิ่งไม่กินเลยปลามันไม่ขึ้นมาหรือยังไงไม้นี่มันเชื่อมต่อกับไม้ดงงูได้เนี่ยเหมือนเส้นเนี้ยเชื่อมต่อกันครับเนี่ยถ่ายดูนะมันเชื่อมต่อกันเนี่ยต้นนิ้วอยู่เนี่ยในถ้ำอ่ะไม่กินเลยครับไปเดี๋ยวดูกลับไปยังไม่แห้วยังได้ตัวนึงครับยังหมานอยู่เนาะหลอกไหนตัวปลาไม่กินหางเรียกว่าน้ำใหม่ปลายังไม่ทันขึ้นมานะเรียกว่านะแต่ก็ยังดีเนาะมันยังหมานอยู่เอาเดี๋ยวรอบหน้าลุงเนธจะเก็บละเที่ยงคืนเนาะออกเก็บเบ็ดทิ้งช่วงยาวๆหน่อยเมื่อกี้ลุงเนธดูในการในโทรศัพท์สี่ทุ่มกว่าเที่ยงคืนออกเก็บเบ็ดเนาะพักก่อนทั้งปลาด้วยครับไปครับ
เก็บเป็ดดีกว่าเที่ยงคืนกว่าแล้วลูกเนตรนั่งเล่นอยู่ตูมเนี่ยนะแล้วก็ดูในการในโทรศัพท์เมื่อกี้นี้เที่ยงคืนกว่าละเก็บเป็ดดีกว่าเนาะฝนก็ทำท่าจะตกครับมืดตื้อเลยได้ไม่ได้ไม่รู้นะรอบสุดท้ายเนี่ยนะทำไม่ได้ก็แห้วมีสองอย่างเนาะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามีติดตะข้องอยู่ละสองตัวลุย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 ดึกมากก็เงียบเลยครับลุ้นรอบสุดท้ายสิจะได้สักตัวหรือเปล่าเนาะของมันอยู่ในน้ำของมันอยู่ในน้ำดูหลังแรกงวบไหมรอบนี้นิ่มซิ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บดีกว่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าลองจามพอลองปักดูเนาะโอ้หลังสองก็นิ่มซิ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บทำไม่ได้ก็แล้วไปทำไงได้ของมันอยู่ในน้ำทำเป็นกินเบ็ดก็ได้เพราะติดนะนิ่มซิ่งหมดเลยครับนิ่มซิ่งลุ้น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 นวบสักหลังไหมเอาไหมโอ้เสียดแขวนตะลุนไม่กินครับเอาถือว่าออกมากินข้าวนอกบ้านแล้วกันเนาะมาเอาบรรยากาศเย็นๆเงียบๆสบายใจดีได้ไปได้ช่างมันนวบไหมนวบไหมนวบไหมไม่กินเลยครับหลังไหนก็ไม่กินแห้วละมั้งรอบสุดท้ายเนี่ยเบ็ด20หลังก็พอได้ตำน้ำพริกอยู่ถึงไม่ได้ไม่เยอะก็เนาะงวบไหมเขียดดิ้นลุงเนี่ยก็นึกว่าปลากินข้างล่างไม่กินเลยรอบนี้ข้างบนนี่ยิงแล้วเลยมั้งมารอบไหนก็ข้างบนไม่กินเบ็ดเลยนะปลานะได้แต่ข้างล่างงวบไหมงวบไหมงวบไหมโอ้หนิมซิ่งหมดแล้วครับหนิมซิ่งหนิมซิ่งเดินมาดิ้นโครมโครมเพื่อชั่วเนาะหลังนี้ก็ไม่เอาเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวค่อยมาเก็บแห้วละเดี๋ยวต้องทิ้งช่วงนานๆหน่อยเนาะหมายถึงงูเนี่ยรอปลามันขึ้นมาก่อนต้องใช้ปลาที่มันเคยขึ้นมาน้ำมันเข้าใหม่ปลาน้ำใหม่แบบนี้ครับเนาะไม่เคยเข้ามาหลังช่วงน้ำไหลก็ไม่เอาเลยมาเมื่อไหร่ก็เท้าโจ๊ะโลเขียดน้ำไม่ใช่ปลาปลานี่มันน่าจะกินรอบหัวค่ำนะเนาะเนี่ยไม่เอาเลยรอบดึกๆไม่เคยกินครับแห้ว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 จริงๆรอบนี้ถ่ายดูถ่ายดูไม่เอาเดี๋ยวก็มาเก็บไอ้รอบละตัวลูกนี่ก็ดีใจนะเนาะไอ้รอบนี้มันหนิมซิ่งอะหลังไหนก็ไม่เอาเลยนี่ก็หนิมซิ่งไม่กินไม่ได้ก็แล้วไปต้องไปเครียดมันหรอกเพราะเดี๋ยวตอนน้ำพริกละนานอยู่เหมือนเดิมสักตัวทนาสักตัวทนาคุ้มค่าเดินหน่อยรอบสุดท้ายเนี่ยนิ่มซิ่งเบ็ดไม่หายแซ่บสักหลังนั่นนี่ก็ไม่เอาไม่เอาจริงๆครับก็ยังดีเนาะยังเห็นตัวปลาอยู่ไม่แห้วตัวสองตัวก็ถือว่าไม่แห้วนะโค่นเป็นปลานิ่มซิ่งยังไงก็ยังขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่ละไม่ได้ขึ้นบ้านอย่างแมวนั่นเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับไม่กินไม่กินเหลือไม่กี่หลังอะลุ้นไปเรื่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆยังไม่ถึงหลังสุดท้ายมีลุ้นอยู่นะเนาะลุ้นไม่ขึ้นเลยเหลือสองหลังสุดท้ายเอ้าแห้วไม่แห้วเดี๋ยวรู้กันนวบไหมนวบไหมนิ่มซิ่งไม่นวบลุ้นหลังสุดท้ายครับไม่ได้ไปแห้วอะเนาะแห้วก็มันแห้วไปนานเขียดข่าวโจ๊ะโละไม่กินจริงๆด้วยแห้วครับแห้วรอบสุดท้ายแห้วไปๆเก็บ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 เลยเก็บเลยแสดงว่าปลามันยังไม่ขึ้นมาเยอะเนาะเขียดได้ปล่อยแห้วครับแห้วเดินกลับมาก็ไม่ได้สักตัวรอบสุดท้ายนี่แห้วจริงๆครับแห้วเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเพราะว่าผมอยู่ในน้ำไม่หวากันนะดูเด็กทำเต็มที่แล้วเนาะมันไม่ได้ทำไงมันอ่ะเอาเดี๋ยวได้สรุปผลงานให้ดูนะรอบนี้ถุงหมานแห้งตักยากสรุปผลงานแล้วกลับบ้านครับมาดูสรุปผลงานที่หนีเอานะเนาะไม่ได้เยอะได้สองตัวเองสามตัวกินไปตัวหนึ่งโอ้หมดอะไรขึ้นเนี่ยดูตัวสวยเหมือนกันนะเอ้าพอได้ตำน้ำพริกอยู่เนาะมีตัวติดได้คล้องกับบ้านถือว่าไม่แห้งแล้วกันนะเนี่ยเนี่ยหากินธรรมชาติกับแบบนี้แหละไม่ไปถ่ายที่บ้านแล้วเนาะถ่ายดูแค่นี้เอาอะจิ๊กเป้งจิ๊กเป้งคือบ้านยังเสืออยู่ของแต่ครับของแต่เอาลุงเนตรสรุปผลงานให้ดูแล้วนะได้สองตัวครับติดตะข้องจริงๆไม่ได้สามตัวเนาะ
ลุงเนตรเอาตำน้ำพริกปลาจี่ไปตัวนึงลำครับลำเนี่ยหาอยู่ให้กินแบบนี้กับแบบนี้นะลุงเนตรจะบอกตลอดบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยเนาะอย่างที่เห็นก็นั่นแหละก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยกันแล้วกันวันนี้พามาปักเบ็ดหมายดงงูน้ำมันมาใหม่ครับฝนก็ลักตกได้2วันสังเกตดูจากสีน้ำมันยังขุ่นๆอยู่เลยครับก็ยังดีนะที่มันมีปลากินเบ็ดเนาะไม่งั้นนะคือบ้านอย่างแมวแน่ๆเบ็ด20หลังเพราะเด็ดตำน้ำพริกอยู่เนี่ยเนี่ยที่ลุงเนตรไม่นอนค้างคืนนะลุงเนตรมาลองดูก่อนถ้าปลาเยอะลุงเนตรจะกลับมานอนค้างคืนอีกทีหมายดูงูเนี่ยแต่ผลงานวันนี้ไม่หมานเท่าที่ควรแต่ก็พอได้อยู่ได้กินครับเดี๋ยวต้องทิ้งช่วงสว่างนี่ก่อนให้ปลามันขึ้นมาค่อยมาปักเบ็ดใหม่ปะกลับบ้านมันดึกละขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตามน้ำพริกครกใหญ่นะครับลาปากครับลาปากนักตึกกึกเจ๋งเป้งขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่ครับขึ้นบ้านอย่างเสือคลองแต้ลุงเนตรพาลุง